สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y a l o t นะครับและอยู่กับเกม NFT ที่ชื่อว่า DNA x Cat Kingdom นะครับก็จากคลิปประกาศแจ้งเตือนเนาะเรื่องสแกรมนะครับก็ส่วนตัวบอกเลยว่าโดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้วเหมือนกันนะพอรู้นะครับทางผมก็พยายามลบคลิปแล้วก็อัปเดตคลิปใหม่ทันทีนะเพื่อจะการแจ้งเตือนสำหรับใครที่เจอสแกรมนะครับเดีย๋ยวจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะครับว่ามันเป็นยังไงเพื่อเป็นเลเซนเรนะครับ ใครคนจะได้ไม่ต้องเจออีกนะก่อนอื่นผมต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับข้อมูลที่ไม่ได้กรองมามากพอนะครับเอาละคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปรีวิวภาพรวมเกมนะครับยังไงตามเดี๋ยวผมจะลงลิงก์เว็บไซต์ของเกมไว้ให้นะครับเล่าเรื่องสแกมก่อนแล้วกันนะครับที่เกิดการอเลื์อเกิดขึ้นเนาะจริงๆผมลงเพจใน Facebook แล้วหลหะแจ้งเตือนการการสแกมนะครับแต่แต่ทางสแกมเนะี่ยมามา,มาหลายขั้นเลยนะครับ เบื้องต้นผมเห็นเกมนี้มาจาก Facebook นะครับเขามีการโปรโมททาง Facebook นะครับว่าหลายๆคนที่เล่นเกมก็น่าจะเจอการโปรโมทจาก Facebook นะครับแต่ลิงก์จาก f c e e o o o เนี่ยเป็นเว็บไซต์เกมเหมือนกันครับแต่ o r g นะครับ o r g ซึ่งเข้าไปมันไม่มีข้อมูลไว้เปเปอร์ไม่มีข้อมูล Official t e l e gram หรือ Twitter เลยนะก็แสดงว่าเป็นสแรมแน่นอนและผมก็เจอแล้วว่าโอเคเพจนี้เป็นสแรม แต่พอจะไปซื้อเหรียญน,นะครับมันมีเหรียญที่ชื่อเดียวกันเป๊ะเลยในปูคอยนะครับผมก็เข้าไปซื้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ทําคลิปเนาะจากนั้นก็พอรู้ตัวนะครับมีรูปเพจทักมาต้องขอบคุณมากๆนะครับผมก็เลยทําการรีบลบคลิปแล้วก็อัปเดตคลิปที่แจ้งเตือนนะครับ scam alert ไว้ก่อนเนาะซึ่งซึ่งก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับสําหรับข้อมูลที่ผิดพลาดไปนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะ D N A X Cat นะครับ Kingdom แล้วตัวเหรียญจริงๆเขาจะขายเมื่อไหร่นะครับเหรียญจริงๆนะใครที่จะซื้อนะครับก็แนะนำดูอีกทีเนาะเป็นผ้ใช้วิจารณญาณส่วนบุคคลด้วยนะครับในการในการเข้าเลือกซื้อหรือเข้าเล่นเกมต่างๆนะครับเกมนี้เป็นยังไงเกมนี้นะฮะเป็นเกมสัญชาติจีนนะครับมาจากจีนเนาะใครที่เคยเห็นภาพเขาจะมีใน u t u b e เป็นเป็นการ์ตูนเลยนะครับ เกมนี้เป็นเกมแมวเหมียวนะครับน้องแมวเนาะเพื่อจะมาส่งแมวต่อสู้เรียกว่าเกมเพลย์รูปแบบพิมพ์นิยมเลยนะครับหลายๆเกมก็คือแบบนี้นะลักษณะเกมก็คือคุณมีแมวครับไปหาแมวมานะเราทําอะไรได้บ้างส่งเขาออกไประปจนภัยครับไปหาของหาอุปกรณ์ต่างๆเนาะเพื่อมาเสริมให้แมวของคุณแข็งแกร่งมากขึ้น เอาแมวพูดเป็นสมพันธ์ได้ด้วยนะครับออกลูกแมวมาแมวทั้งหลายหรือไอเทมทั้งหลายเนี่ยถือเป็น NFT ครับที่จะทําการซื้อขายในตลาดหรือ Marketplace ของเขาได้แล้วคุณก็แลกเหรียญสกุลเงินของเขาเนี่ยออกมาเป็นเงินจริงนะครับสามารถเข้ามาอ่านตัว Artic l e ได้นะครับซึ่งผมดูแลในหน้าในหน้าเว็บของเขาเนี่ยกับใน Artic l e หรือในมีเดียของเขาอันนี้ผมยังไม่ถือว่าเป็นไวท์เ p เปอร์นะครับเขามีเป็นข้อมูลอยู่ในเว็บมีเดียนะครับก็ตรงนี้ก็ ติ๊กไว้นิดนึงนะว่าไวท์เ p เปอร์ที่เห็นในรูปแบบเกม,เมอ,อื่นๆยังไม่มีนะครับมีเป็นอาร์ติเคิลนะครับผมเขาทําสรุปมาอยู่ในอยู่ในเว็บไซต์ของเขาแล้วนะครับเดี๋ยวผมไปพาไปดูรูปดีกว่านะคาแรคเตอร์ดีไซน์นะครับก็เป็นรูปน้องแมวนะครับมีเหมือนจะมีเป็นอาชีพด้วยนะครับซึ่งต้องไปดูกันอีกทีว่า ในตอนเลือกเนี่ยจะมาในรูปของกาชปองหรืออะไรนะครับซึ่งจริงๆเขาเปิดให้ซื้อกาชปองนะครับในคืนคืนนี้นะครับวันที่10สิงหาคมหลังจากลงคลิปนะครับก็ใครเข้าไปซื้อทันก็มาบอกต่อด้วยละกันนะราคา0.5 BNB นะครับมีหลากหลายอาชีพอันนี้เป็นเหมือนอ่าโอเมวจิเนาะน,นักบวชของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เป็นเหมือนนักเวท นะครับก็ต้องรอดูว่าอาชีพจริงๆของตัวเกมส่งผลอะไรกับระบบการเล่นบ้างนะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์ยังไงบ้างเนาะอาจจะทําให้ตัวเกมเล่นง่ายขึ้นหรือว่าประจุภัยผ่านด่านง่ายขึ้นนะครับแต่ระบบตัวเกมยังไม่ออกมานะครับเป็นแค่ดีเทลเฉยๆนะระบบของเขาอย่างที่ผมบอกไปเป็นระบบ Play-to-Earn ครับ สามารถลงไปหาของมาหาอุปกรณ์มาสามารถมาแลกเปลี่ยนซื้อขายหรือประมูลก็ได้นะครับในรูปแบบของ NFT ซึ่งจะทำกำไรให้กับคนเล่นนะครับแล้วก็สามารถเอามาผสมหาอุปกรณ์มา breeding หาแมวสายพันธุ์ใหม่ๆเพื่อทำห้ทำการซื้อขายหรือพัฒนาตัวละครเป็นประชนภัยได้อีกต่อหนึ่งนะครับทำการคราบไอเทมาหาวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วนเอาไป,ปรปจนภัยมี เรียกว่าเป็น l กิ้งนะซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็น PVP นะครับหรือเป็นอีเวนต์ต่างๆเนาะเอาง่ายๆคือเกมเนี้เป็นรูปแบบของเกม a อ v e n t u r e ทั่วไปเลยนะครับถ้าใครเห็นก็ก็นึกถึงภาพเกมมือถือนะครับแต่เค้าคอนเซ็ปต์มีเป็นแมวแล้วก็กราฟิกค่อนข้างน่ารักซึ่งต้องมาดูกันอีกทีหลังเกมออกครับว่าสภาพของตัวเกมเอินมาเนี่ย มันมันได้คุ้มค่าไหมเนาะเพราะาบางคนจะคำนวณในเรื่องไรายได้ด้วยถ้าตัวเกมออกเดี๋ยวผมมาทำให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าเกมนี้เล่นแล้วจะได้เงินอะไรประมาณไหนนะครับอันนี้คือตัวซัพพอร์เตอร์นะครับหรือพาร์ทเนอร์ของเขานะครับก็ใครดูคร่าวๆแน่นอนมุมซ้ายบนนะเป็นไบแนน c h เชนนะครับตัวที่2ตัวที่2โยชินะครับตัวนี้เนี่ย ใครดูคลิปของ jmr token ไปแล้วนะก็อาจจะคุ้นหน้าคุณตาโยชิเดี๋ยวผมพาไปดูดีกว่าครับเขาอยู่ใน1ใน20นะครับของ binance project นะ mvb most valuable builder นะครับติดรอบหนึ่งในนี้20นะครับแต่รอบหนึ่งในส0เขาไม่ผ่านเนาะใน1ใน20เนี่ยผมรีวิวไปแล้ว jmr นะครับมี crypto b a i t เนาะมี xwork game ครับโยชิก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันนะครับทำให้ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์โยชิเนี่ย ก็น่าชื่อึจระดับหนึ่งนะครับเกมจะเปิดให้ซื้อขายเหรียญน,นะครับใน Pick เพนเคสวัประมาณ2ทุ่มนะครับในวันที่10เนาะสทุ่มวันที่10หรือสามารถเข้าไปเว็บ Yoshi ได้ครับเป็น y o s h i .io ผมพาไปดูเว็บนะ Yoshi คุณเข้ามาคุณเห็นหน้าตาแบบนี้ครับเว็บเนี้ยมันเหมือนการเว็บซื้อขายเนาะคุณสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญโยช h i ผ่านทางเพนเคส s วัได้นะครับเอามาสเต็กเหรียญไปดูทางด้านฝั่งซ้ายนะครับ คุณเข้ามานะตอนนี้เลยที่ผมอัดคลิปนะครับ DNA X Cat มีเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปมันจะมีบอกว่าให้ซื้อขายเหรียญได้ซึ่งผมแนะนําว่าซื้อขายผ่านตรงนี้นะครับจะได้ไม่เจอสแสกมเนาะเพราะว่าตอนนี้ยเขาทําชื่อเหรียญมาเหมือนมากนะครับก็มาซื้อขายผ่านตรงนี้ละกันนะครับไบบ็อกไบบ็อกก็คือตอนนี้เขาจะเปิดการขายกระชัปองครับผมพาไปดูหนะ้ากระชัปองดีกว่าครับนะกระชัปองจะเป็นอย่างนี้นะครับ เขาบอกว่าเขาขายจำนวนทั้งหมด5,130เหรียญอะ30กล่องครับโดยจะแบ่งเป็นแรงต่างๆนะของในกล่องเนี่ยจะแตกต่างกันครับตามเปอร์เซ็นต์ทำด้านรูปนี้เลยนะก็คือระดับที่เรียกว่ามีเยอะที่สุด38%ของจำนวนกล่องทั้งหมดเนี่ยหรือราวๆเกือบเกือบ2,000กล่องนะครับก็จะได้คริสตัลแบบเอเมอรลหกไปแล้วก็แมวลักษณะประมาณนี้ครับในระดับที่หายากที่สุดมีแค่หหรือ60กล่องนะ คุณจะได้รูบี้นะสีแดงด้านล่างสุดนะครับก็มีแมวลักษณะตามนี้นะเป็นเป็นแมวตัวที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ที่เขาโปรโมทเลยนะครับคุณต้องเตรียมเงินจํานวน0.5 BNB นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถซื้อได้เหรียญอื่นด้วยได้หรือเปล่านะเพราะว่าในกลุ่มทีลาการก็มีบอกว่าทําไมไม่สามารถซื้อด้วยเหรียญโยชิได้นะเพราะบางคนก็ถือนะถือเหรียญอันนั้นไว้นะครับก็ต้องลองดูอีกทีใครสนใจจะเข้าไปซื้อ ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของ y o s h i i o ได้นะครับนะเริ่มขายบลายบ็อกหรือกล่องกระชัปองเนี่ยวันที่10นะครับ u t c เวลา12นากาหรือประมาณ1ทุ่มตอนนี้ผมลงคลิปนี้ก็น่าจะเริ่มขายแล้วนะครับขายจนกว่าจะหมดไม่มีบอกเวลาด้วยเนาะจนกว่าจะหมดนะครับใครที่ถือ y o s h i อยู่ใน w วล t ลิสเอาไว้ตั้งแต่แรกจะได้ส่วนลด2%ของราคาค่ากล่องน,นะครับผม ในกล่องคุณสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างเอาไปเข้า mining pool ได้ครับเอามันจะเป็นเหมือนการฝากอันนี้ผมเข้าใจว่าคุณได้เจมหรืออัญมณีจากกล่องนั้นๆของคุณนะครับเอาไปสเต็กไว้แล้วก็เอาเหรียญของคุณเนี่ย D X T เนี่ยเข้าไป s t ต็กฝากเอาไว้ซึ่งก็ต้องซื้อในโยชี i เช่นเดียวกันนะครับพาไปดูนะหน้าตาของอัญมณีต่างๆจะเป็นอย่างนี้นะครับอัญมณีที่ระดับสูงขึ้นนะมันมีตัวคูณที่มากขึ้นเนาะระดับต่ําสุดนะครับ ที่3าสนะสีเขียวก็คูณร้อยนะครับอับสูงสุดก็จะคูณมากขึ้นนะอันดับที่มี1%หรือ Ruby สีแดงจะคูณ300นะครับก็ใครที่สนใจเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งเว็บไซต์ Yoshi.io แล้วก็ลิงก์ตัวเกมด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เนาะใครที่จะดูรายละเอียดต่างๆก็เข้าไปดูในอกเมนต์ของเขาได้เขามีระบบ รูปภาพนะครับเอาให้ดูเหมือนกันเนาะแล้วก็ระบบต่างๆที่ผมพูดมาไว้หมดแล้วนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะหลังจากนี้ผมก็จะพยายามคัดกรองข้อมูลให้มากขึ้นนะครับต้องขอโทษอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ